ชื่อรายการอะไรดีอ่ะมีป้าพาทัวร์มีป้าพาทัวร์โอเคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพวกเราในรายการมีป้าพาทัวร์นะครับวันนี้เราก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะครับแล้วเราก็ได้คำเชิญจากมิตซูปัตตภีทองนะครับให้เข้าไปชมรถรุ่นใหม่ของ Mitsubishi นะครับ Mitsubishi Xpander นะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กค่ะที่จะเปิดตัวในช่วงบ่ายแต่ว่าเราพิเศษทางผู้บริหารนะคะอนุญาตให้เรานะคะไปแอบดูรถก่อนในช่วงเช้าเออมันฟินไปอีกเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่าจะมีออปชั่นอะไรประมาณไหนนะครับราคาจะเคาะอยู่ที่เท่าไหร่จะทำให้เราหวั่นไหวได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีว่าจะเอายังไงกับรถคันนี้ดีตอนนี้นะคะอยู่ที่มิตซูปัตตภีทองค่ะแล้วก็เรามางานเปิดตัว Grand Opening Mitsubishi Xpander ค่ะก็ตอนนี้นะคะหมามีและป้าป๊าก็กำลังรอรถอยู่จริงๆแล้วเวลาเปิดตัวคือบ่าย2โมงตรงนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ exclusive ไปอีกเขาจะให้เราดูก่อนใครเออดูกันเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะเปิดให้ได้ชมด้านในกันชมรถจริงว่าจะสวยขนาดไหนเมื่อกี้เราแอบไปแง้มดูไฟหน้าแล้วสวยอ่ะดูด้วยตาความรู้สึกมันก็เหมือนปาเจโร่ที่เล็กลงมานิดนึงครับสั้นช่วงจะสั้นกว่าปาเจโร่หน่อยให้ดูล้อนิดนึงขอดูหน่อยExpander เขาแอบเปิดให้เราดูก่อนครับผมสวยอ่ะด้านหน้าสวยมากครับกระจังหน้ามีคำว่า Expander ด้วยในส่วนของไฟหน้านะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเหมือนผมตอนแรกว่าไฟตัดหมอกทำไมใหญ่จังจริงไม่ใช่นะครับข้างบนจะเป็นเหมือนไฟเดย์ไลท์ตอนด้านล่างนะครับสวยมากกระจังหน้าลายสวยอ่ะดีดีนะในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีนะครับผมทางท้ายก็โอ้โหไฟว้าวอันนี้คือสำหรับผมน่าจะดีมากเลยไว้รองเท้าเก็บของได้ใส่รองเท้าได้ 3-4 คู่เลยอ่ะดีจังด้านในครับผมสวยอ่ะอันนี้ก็จะแต่งเป็นลายเคปล่าสีขาวครับนี่เป็นช่องเก็บของก็ใหญ่มากด้านข้างตกแต่งเป็นลายนี้ครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเบาะหนังเฉพาะตัวท็อปหรือเปล่านะครับจอที่ให้มาก็
เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับในรถมิราจอัตถะตัวท็อปนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปรับแอร์ก็เป็นแบบหมุนนะครับเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของได้เศษเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับนี่จะไว้ยังไงคะสวัสดีค่ะเอาซื้อเลยนี่เป็นช่องเก็บของครับได้เยอะอยู่นี่เป็นพวงมาลัยครับจะมีฟังก์ชันมัลติมีเดียต่างๆครับดูข้อมูลรถดูอะไรอย่างนี้โดยรวมพวกนี้ว่าคล้ายๆมิราจแอทาร์ดนะพวกฟังก์ชันพวงมาลัยต่างๆวัสดุอะไรก็อยู่ในระดับที่โอเคครับถ้าเทียบกับปาเจโร่แล้วมันอาจจะลดคุณภาพเกรดวัสดุลงมานิดนึงแต่ว่าในราคานี้กับสิ่งที่ได้ผมว่าโคตรคุ้มเลยอ่ะเบาะมันไม่เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคือต้องปรับจากข้างล่างอย่างนี้ดึงแล้วก็เลื่อนเอาตรงนี้ก็จะต้องใช้มือดึงอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ระบบปรับอากาศด้านหลังนะครับก็จะปรับได้ประมาณนี้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้โอ้อันนี้คือเบาะตอนหลังอีก2ที่นั่งมันถูกพับไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราดึงให้ดูดีกว่าตรงไหนที่ดึงครับอยู่ตรงนี้โอเคอีก1ตอนนะครับประมาณนี้ดูจากด้านข้างนะครับกิมมิคอีกอย่างที่เราชอบมากเลยใต้เบาะฝั่งคนนั่งมันจะมีถาดรองเนี่ยไม่ใส่รองเท้าใส่ของกระจกกระจิกก็ได้นะครับดีอ่ะนี่คือทับเบาะตอนกลางนะครับมีพื้นที่ประมาณนี้นี่คือเบาะตอน3นะครับด้านหลังเป็นยังไงดีค่ะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาจะบอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหารถครอบครัวที่ราคาเบาๆมาเลยมาซ้ำได้เลยค่ะราคาตัวท็อปอยู่ที่ประมาณ 800,000 นิดๆ7ที่นั่งนะครับ7ที่นั่งนะครับในราคาขนาดนี้อยากให้มาดูรถจริงกันนะครับวันนี้เราขอไปเคลียร์ที่จอดรถมีโอกาสจะเสียตังค์นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่เทปหน้ากับบีป้าพาทัวร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ